เนาะบ๊ายบายยุงกัดยุงกัดมดกัดมดกัดมดแดงนะระวังมดแดง สวัสดีครับฮิโรซังตอนนี้เหมือนจะระบันทิ้งงงนะเราอยู่โอเคเนี่ยใช่ไหมโอเคตอนนี้นะครับอันนี้โลกว่ามีอะไรบอกจากฮิโรซังวันนี้นะครับตั้งแต่เดือน5นี้นะครับก็ซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่องแอร์ที่โทรทัศน์สักพักนะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับจะขอทำที่ที่หาเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าที่เราเคยทำอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับเราอะโค้ชทีมเราแล้วก็ที่เราสั่งเหล่านี้นะครับเราจะเน้นทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เราสนองในออนไลน์ช่องนี้แหละครับก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ทำรายการสื่อวิชาการตั้งแต่ตอนแรกนะจนถึงตอนนี้มันหลายร้อยตอนมาแล้วนะมีคนถามคำถามเดิมหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็เลยอยากจะให้รู้จักฮิโรซานงอีกทีว่าเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้นะฮะตัวสั้นนะครับทำงานดีครับ wow. เอาลิสต์มาให้แล้วครับคำถามแรกนะครับฮิโรเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าลูกครึ่งญี่ปุ่นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมตอบนี้นะครับตอบได้เลยครับผมเป็นคนญี่ปุ่นครับแล้วก็อยู่เมืองไทยยาวนานจนถึงจะถึง19ปีแล้วว้าวพูดภาษาไทยไม่ชัดเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี้เองครับ โอเคแล้วก็คำถามนะครับต่อไปอยากไปเที่ยวแบบฮิโรซังบ้างรับจัดไพรเวททัวร์ไหมคนโทรมาถามตลอดเลยครับตัวสั้นบอลเลยคือผมอะครับอยากพาไปทุกคนเลยแหละแต่นะทุกคนก็ขอบคุณนะรู้จักผมเยอะแล้วผมพาไปทุกคนไม่ได้อะผมมีแค่คนเดียวในรอบเลยก็เลยตอนนี้ครับผมไม่ได้รับแบบนี้ครับแต่ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะค่อยแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่มีครับแต่ค่อยผมถ้าทำนะครับผมจะบอกว่าใครอยากไปโอเค VIP ทัวร์10คนไปเบสทัวร์10คนนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทำครับคำตอบที่3นะสรุปฮิโรซังเป็นคนที่ไหนกันแน่โยโกฮาม่าหรือชิโซกะโอ้โหแบบนี้ด้วยนะคือผมเกิดที่โยโกฮาม่าแต่พอดีพ่อแม่พ่อผมนะครับเกิดอยู่ที่จังหวัดชิโซกะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ชื่อผมนะครับในเอกสารนะอยู่ที่ชิโซกะก็คือผมเกิดที่โยโกฮาม่าแต่ถ้าบอกว่าบ้านฮิโรอยู่ไหนก็คืออยู่ที่จังหวัดชิโซกะเองครับเข้าใจไหม คำถามต่อไปฮิคารุเป็นเด็กญี่ปุ่น 100% มั้ยฮิคารุเด็กญี่ปุ่น 100% ไหมฮิคารุนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะเรื่องนี้เนาะผมต้องถามแม่ก่อนฮิคารุก็มีแม่ใช่ไหมต้องถามแม่ยังไม่ได้อนุญาตนะเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยบอกในออนไลน์นะครับอันนี้ขออนุญาตเนาะคำถามต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ซีจีนะครับป้ายครับ ป้ายครับโอเคคำถามต่อไปคือฮิโรซังใช่สุริยะจากหนังเจ็บประจำ ตัวสั้นอันนี้ผมตอบไปแล้วนี่ฮิโรซังเป็นสุริยะครับจากเจ็บประจำบางครับแต่เจ็บประจำบางภาค2นะครับที่ผมโดนทำร้ายจากพี่ออฟฟอมพัดกางเกงสีแดงครับตั้งจากนั้นผมก็กางเกงสีแดงนะครับผมไม่ใส่แล้วครับพอดีมีคนตกปลาอยู่ผมถามพี่ดีกว่าว่าตกปลาพี่ถามได้ไหมครับเป็นคนชอบตกปลาแล้วแถวนี้ตกปลาได้อะไรบ้างครับต
ครับมีปลาตะเหลือกก็มีปลากระพงก็มีอะไรนะปลากระพงก็มีปลากระพงมีอ๋อเหรอครับก็ได้ไปเมื่อวานซื้อก็ได้อ๋อเหรออันนี้ใช้อะไรใช้เยอะกุ้งกุ้งกุ้งอ่ะกุ้งเป็นโคดุนโคดุนเป็นอ่ะนอนเก่งจังเลยแล้ววันนี้ได้หรือยังครับได้ไปตอนเช้าได้ครัวมาอ๋อเหรอเวลาไหนดีอะครับเช้าเช้ามืดอะดีเช้าเช้ามืดอะตื่นเย็นเช้ามืดปลาจะเข้ามาเยอะทำไมน่ารักจังยังไงไปตกปลากับโป้เนาะดีเนาะนู้นชอบตกปลาเหรอจะได้ลุงเขาถามว่าไงจ้าน่ารักจ้าเดี๋ยวไปฮิการุมาดีกว่าโน้ฮะตกปลาตัวใหญ่นะครับวันนี้นะครับได้ไปแล้วตัวซื้อๆนะขอบคุณครับคุณพ่อบ๊ายบายยุงกัดยุงกัดมดกัดมดแดงนะระวังมดแดงตัวสั้นกว่าตัวทางอีกน่ารักนะครับกำตามต่อไปฮิโรซังเพลงอะไรกันเพลงอะไรกับฮิโรซังเพลงอะไรกับนอนตัวสั้นโอ้เราดูสนิทขนาดนั้นเนาะฮิโรซังนะครับเป็นเจ้านายของตัวสั้นนะครับครับก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องทำงานด้วยกันนะครับแค่นั้นเองครับแต่ดูสนิทมากเพราะว่าก็เราสนิททำงานด้วยกันเนาะผมเป็นคนที่สัมภาษณ์ตัวสั้นเองครับว่าตัวสั้นก็มาหาบริษัทเรานะตัวสั้น1 2ใช่ไหมมาบริษัทเราแล้วก็อยากเข้าบริษัทเราทำงานด้วยกันอะไรเนี่ยครับผมก็ดูแล้วตัวสั้นนะแล้วก็ดูทำงานดีน่าจะจริงจังได้อะไรเนี่ยครับผมก็โอเคเข้ามานะครับเข้ามาแล้วคำถามต่อไปคือทำไมชอบบอกว่าเพนตะกูนักตกปลาเก่งไม่ค่อยได้จริงๆได้นะฮะแต่เวลาเราทำอะไรของสปอยจับปลาเนี่ยยิ่งพูดยิ่งแย่อีกไม่พูดแล้วครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวช่วงนี้แหละติดตามช่วงนี้นะครับเดี๋ยวได้ครับไม่ค่อยมีเวลาเลยเวลาทำแต่อันเนี้ยเราจะไปหาตกปลาด้วยครับจันจริงจังเลยนะจริงจังเลยครับครับเดี๋ยวรอดูอยากพูดญี่ปุ่นเก่งต้องทำยังไงอยากจะพูดภาษาเก่งแบบคุณใช่ไหมคือครึ่งไปคนเดียวที่ญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นึงหางานที่นึงจนกว่าคุณแบบปรามหมดอ่ะคุณต้องมีงานให้ได้เพื่อที่จะกินข้าวนะครับถ้าคุณสถานการณ์ตอนนั้นนะคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งเลยว้าวเพราะต้องพยายามถึงจะกินข้าวได้แต่อันนี้โอเวอร์นิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะภาษาเนี่ยครับผมว่ามาจากใจกล้าของนะครับเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวพูดออกมาก่อนแล้วก็คือนะสังคำฟันนะครับไม่ใช่ว่าเรียงเคียงแค่ไหนนะสังคำที่สุดก็คือฟังคนญี่ปุ่นพูดฟังบ่อยๆนะครับสมัครผมเนี่ยใช้เวลา2ปีนะครับฟังทุกวันวิทยุแท็กซี่คนแท็กซี่พูดอะไรเนี่ยคือฟังทุกวันนะครับใช้เวลา2ปีแล้วเข้าใจว่าคนไทยปกติพูดภาษาเร็วเนาะแล้วไม่เหมือนอาจารย์สอนนะช้าๆอันนั้นเข้าใจง่ายแต่พูดปกติเราเข้าใจเนี่ยใช้เวลา2ปีโอเคคำถามต่อไปคนญี่ปุ่นรู้จักโกโบริไหมไม่รู้จักครับเทียนะไม่รู้จักทำไมถึงเลือกมาอยู่เหมือนไทยผมอ่ะอันนี้พูดง่ายๆนะผมก็นักเดินทางอยู่แล้วครับไปหลายประเทศมาแล้วเมื่อตอนแรกเลยนะเมื่อเข้ามาที่เมืองไทยสมัยของดอมเมืองนะครับสนามบินดอมเมืองลงมาปึ๊บเห็นบรรยากาศแล้วได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้
น่าอยู่ฟอนเซสคือขึ้นมาแบบนี้ครับผมใช้เซนส์เอาว้าวครับอยากอยู่เมืองไทยคือรู้สึกผมรู้สึกแบบนั้นนะครับก็เลยอยู่จริงๆครับต่อไปในเมืองไทยชอบเที่ยวที่ไหนผมชอบทะเลครับเมืองไทยนะชอบทะเลทะเลสวยมากครับแต่ถ้าพูดถึงภูเขาเนี่ยที่ผมก็มีภูเขานะสวยอยู่นะครับทะเลอ่ะสวยมากผมชอบเลยครับอย่าเข้าออนเซนแต่อายกลัวทำยังไงอ๋อโอเคอันนี้อายหรือว่ากลัวสมมตินะความรู้สึกแบบนี้นะมาจากในทั่วตัวเองใช่ไหมก็คุณก็ลืมไปว่าคุณเป็นญี่ปุ่นนะลืมไปว่าคุณเป็นคนไทยแล้วก็ยังอยู่รับอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมเซ็งก็ทุกคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นหมดเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นญี่ปุ่นแล้วกันแล้วก็เข้าไปเลยว้าวไม่ต้องสนใจเลยครับนะครับลงดูคันเดียวนะครับมีกล้าไหมแค่นั้นแหละหลังจากนี้ไปนะเราว่าจะพยายามจะเน้นช่องนี้ด้วยแน่นอนมีรายการซูเปอร์จัปปันด้วยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่องเกี่ยวกับฮิโรซันโนะไทยเห็นไลฟ์สไตล์ฮิโรซันโนะที่อาจจะเราเคยทำมาให้คุณผู้ชมดูนะแต่เข้าไปอีกแบบพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีรายการซูเปอร์จักรันก็จะมี power up level อีกแบบนึงนะครับผมอะความฝันของผมนะครับก็คือผมนะคุณเหมือนกันมีวันนึงตายมาแน่นอนเนี่ย 100% นะครับ 100% เลยครับผมก็รู้ผมก็จะตายแน่นอนในอนาคตใช่ไหมแล้วว่าเวลาช่วงตายเนี่ยครับผมอยากยิ้มแบบความสุขตอนที่ผมตายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดขึ้นมานะผมก็ทำชีวิตนี้หลายอย่างมาแต่ยังไม่ได้ทำที่ผมอยากทำส่วนหนึ่งส่วนนี้หลายอย่างเนี่ยออกมาแล้วเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำอันนั้นอ่ะยังไม่ได้ทำอันนี้แล้วทุกวันนี้เราก็นะอายุมากขึ้นแล้วก็เข้าไปแบบใกล้กับวันที่ตายมากขึ้นนะครับผมรู้สึกอย่างนี้ก็เลยช่วงที่ผมตายเนี่ยครับผมอยากยิ้มตายเพราะฉะนั้นผมทำอะไรที่ผมคิดว่าจะอยากทำอ่ะทำเต็มที่ดีกว่าแต่วันนี้แค่นี้ก่อนเอาจริงแล้วนะวันนี้อยากจะเล่าเรื่องตรงนี้นะครับฟังเพลงครับจะทำไงลูกอันนี้มังกอสตินเนี่ยงอไม่ใช่งอนี่มังคุดดิเวลาดูแบบนี้นะรู้ถึงแคลิฟอร์เนียไปเลยนะขอบคุณครับห้องครับอาชาผมนะเดี๋ยวกินมาสแต่อย่างนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็ติดตามต่อไปเอาแบบคนไทยนะฮิโร่ฮิโร่เลยฮิโร่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคุณตาคนโอ้โหอยากกินกับทุเรียนนะ